สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตศัลยแพทย์สู้สุดใจคดีแตงโมรอปล่อยแชทเพิ่มพร้อมอุทิศตัวเป็นพยานพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่มศิววงศ์ผู้บังคับการนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ออกมายืนยันแล้วว่าแชทและคลิปที่พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยนำออกมาเผยแพร่คือของจริงพร้อมได้เอ่ยถึงพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยด้วยการเรียกว่าอาจารย์โดยบอกว่าอาจารย์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยเป็นคนมีความรู้สูงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านว่ายอมรับว่าท่านเป็นคนเก่งแต่ข้อมูลที่อาจารย์ได้มาคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามมีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยจากเพจผู้สื่อข่าวนครบาลอนุสรณ์ปรีชาเดชซึ่งมีการระบุว่าอัจฉริยะได้พูดคุยกับพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณพ่อนิ้งโสภิดาเจ้าของแชททราบว่าเจ้าตัวเตรียมจะออกมาเปิดข้อมูลทั้งหมดยืนยันว่ายังมีแชทอีกจำนวนมากและพร้อมจะเปิดตัวเป็นพยานหากมีการร้องขอท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ